บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเทราธิบายของท่านพระสารีบุตรในข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมาถึงตอนที่ท่านได้แสดงว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักนามรูปรู้จักเหตุเกิดแห่งนามรูปรู้จักความดับแห่งนามรูปรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูปและท่านก็ได้แสดงอธิบายไปทีละข้อดังที่ได้แสดงแล้วและได้แสดงอธิบายขยายความในที่นี้ในข้อแรกคือข้อรู้จักนามรูปได้แสดงนามมาแล้วจะได้แสดงรูปต่อไปอันรูปนั้นก็ได้นำมาใช้กันในภาษาไทยเป็นที่รู้จักกันเช่นรูปร่างหน้าตารูปกายตามศัพท์คำว่ารูปนั้นแปลว่าชำรุดสิ่งใดย่อมชำรุดสิ่งนั้นชื่อว่ารูปตามความหมายก็หมายถึงรูปที่เป็นรูปขันธ์หรือที่เป็นรูปกายและได้มีแสดงอธิบายไว้เป็นสองอย่างตามพระเถราธิบายนั่นเองก็คือมหาภูตรูปกับอุปาทายรูปมหาภูตรูปรูปที่เป็นภูตะใหญ่ภูตะก็แปลว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีรูปที่เป็นสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นส่วนใหญ่เรียกว่ามหาภูตรูปก็ได้แก่ธาตุทั้งสี่ที่ประกอบอยู่ในกายคือในรูปกายนี้อันได้แก่ส่วนที่แข็งแข็งบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็เรียกว่าปฐวีธาตุธาตุดินส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็เรียกว่าอาโปธาตุธาตุน้ำสิ่งที่อบอุ่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็เรียกว่าเตโชธาตุธาตุไฟสิ่งที่พัดไหวบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็เรียกว่าวาโยธาตุธาตุลมธาตุทั้งสี่บรรดาที่มีอยู่ในกายนี้นี่แหละคือมหาภูตรูปทั้งสี่อันแปลว่ารูปที่เป็นมหาภูตะ
ือที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้งสี่นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ย่อมดำรงอยู่คือเป็นกายมีชีวิตเมื่อธาตุทั้งสี่นี้แตกสลายความดำรงอยู่แห่งกายนี้ก็สิ้นไปชีวิตก็สิ้นไปทางพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธาตุทั้งสี่นี้อันเป็นส่วนมหาภูตรูปดังกล่าวเป็นกรรมฐานดังเช่นที่เรียกว่าธาตุกรรมฐานหรือจตุธาตุปวัฏฐานะกำหนดธาตุทั้งสี่และก็ยังได้ตรัสแสดงวิธีพิจารณาธาตุกรรมฐานนี้จำแนกออกไปเป็นอาการต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติจะได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาแม้ในทางที่เป็นปฏิกูละคือเป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดไม่งดงามสำหรับในด้านพิจารณาให้เห็นว่าปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามนี้ก็มักยกขึ้นจำแนกในข้อปฐวีธาตุธาตุดินและอาโปธาตุธาตุน้ำเพราะเป็นสิ่งที่พิจารณาเห็นเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดได้ง่ายดังที่ตรัสจำแนกเอาไว้อันเรียกว่าอาการ32สำหรับที่เป็นส่วนปฐวีธาตุธาตุดินนั้นที่ตรัสจำแนกไว้ก็คือเกสาผมโลมาขนดักขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอธิกระดูกอธิมินยังเยื่อในกระดูกมักกังไตอันยังหูใจยักนังตับกิโลมะกังผังผืดปิหกังม้ามปับผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตักบุนังไส้เล็กหรือว่าสายรัดไส้อุดริยังอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่าเป็น19แต่ได้ตรัสเติมในที่บางแห่งคือมัทเกมัทลุงกังขมองในขมองศีรษะก็รวมเป็น20นี่เป็นส่วนปฐวีธาตุธาตุดินคือเป็นส่วนที่แข็งแข็งส่วนที่เป็นอาโปธาตุธาตุน้ำตรัสแสดงเอาไว้สำหรับพิจารณาก็คือปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดอุบโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโดน้ำเหงื่อเมโดมันข้นอัสสุน้ำตาวะสามันเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละสิกาไขข้อมุดต่างมูดรวมเป็น12ส่วนที่เป็นปฐวีธาตุเติมขมองในขมองศีรษะเป็น20
กับส่วนที่เป็นอาโปธาตุ12ก็รวมเป็นอาการ32ดังที่รู้จักกันแต่ที่ตรัสแสดงไว้โดยมากนั้นเพียงอาการ31คือไม่มีข้อขมองในขมองศีรษะพระอาจารย์แสดงว่ารวมอยู่ในข้อเยื่อในกระดูกอธิมินยังเยื่อในกระดูกหรือว่าอีกไนยะหนึ่งรวมอยู่ในข้อหฤยังหัวใจซึ่งเป็นที่เข้าใจกันในครั้งก่อนว่าเป็นสิ่งที่ให้สำเร็จความคิดนึกด้วยเมื่อเติมขมองในขมองศีรษะเข้าจึงเป็นอาการ32แม้ส่วนที่เป็นเตโชธาตุธาตุไฟวาโยธาตุธาตุลมก็ได้มีตรัสจำแนกเอาไว้สำหรับที่เป็นเตโชธาตุธาตุไฟก็คือไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นไฟที่ทำให้ร่างกายชำรุดทรุดโทรมไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนไฟที่ย่อยอาหารคือที่ช่วยย่อยอาหารในลำไส้นี่ก็เป็นเตโชธาตุธาตุไฟส่วนที่เป็นวายโยธาธาตุลมที่ตรัสแสดงไว้สำหรับพิจารณาก็ได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้หรือในกระเพาะลมที่ซัดไปพัดไปตลอดอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายลมอัสสาสะลมหายใจเข้าลมปัสสาสะลมหายใจออกสำหรับที่ตรัสสอนให้พิจารณาทางปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามก็ยกเอาปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำจำแนกออกไปเป็นส่วนๆเป็นอาการ31หรือ32ดังกล่าวสำหรับที่ตรัสจำแนกไว้ครบทุกธาตุก็เพื่อให้พิจารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นของเราเราเป็นสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาตัวตนของเราก็เป็นอันว่ามหาภูตรูปทั้งสี่นี้หรือว่าธาตุทั้งสี่นี้ได้ตรัสสอนให้ใช้เป็นกรรมฐานได้ทั้งทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานและในการแสดงรูปก็จำแนกรูปออกเป็นมหาภูตรูปทั้งสี่คือธาตุทั้งสี่ดังกล่าวซึ่งเป็นกล่าวเป็นส่วนรวมอันได้แก่ส่วนที่แข็งแข็งก็เป็นมหาภูตรูปส่วนที่เป็นดินส่วนที่เหลวไหลก็เป็นมหาภูตรูปส่วนที่เป็นน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เป็นมหาภูตรูปส่วนที่เป็นไฟส่วนที่พัดไว้ก็เป็นมหาภูตรูปส่วนที่เป็นลมกล่าวรวมๆนี่หมวดหนึ่งของรูปอีกหมวดหนึ่งของรูปก็คืออุปาทายรูปที่แปลว่ารูปอาศัยคือเป็นรูปที่อาศัยอยู่แห่งมหาภูตรูปทั้งสี่เหล่านี้อันได้แก่ประสาททั้ง5คือสิ่งที่ให้สำเร็จการเห็นเรียกว่าจักขุประสาทสิ่งที่ให้สำเร็จการได้ยินเรียกว่าโสตประสาท
สิ่งที่ให้สำเร็จการทราบกลิ่นเรียกว่าคานประสาทสิ่งที่ให้สำเร็จการทราบรสเรียกว่าชิวหาประสาทสิ่งที่ให้สำเร็จการถูกต้องเรียกว่ากายประสาทโคจรคืออารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของประสาททั้ง5นั้น5ก็คือรูปที่เป็นวิสัยของจักขุประสาทเสียงที่เป็นวิสัยของโสตประสาทกลิ่นที่เป็นวิสัยของประสาทรสที่เป็นวิสัยของจิวหาประสาทโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องที่เป็นวิสัยของกายประสาทภาวะคือเพศ2ได้แก่อิทธิภาวะภาวะเป็นหญิงหรือเพศหญิงปุริสภาวะภาวะเป็นชายหรือเพศชายปกิณกะข้อเบตเลต4อันได้แก่หัตถัยหมายถึงสิ่งที่ให้สำเร็จความคิดนึกชีวิตินทรีย์อินทรีย์คือชีวิตได้แก่ความเป็นอยู่ของรูปประกายหรือสิ่งที่ให้รูปประกายเป็นอยู่ดำรงชีวิตอยู่อาหารหมายถึงโอชะของอาหารที่บริโภคเข้าไปเป็นโอชะซึมซาบไปเลี้ยงร่างกายอากาศช่องว่างอันเรียกว่าปริเฉทรูปคือเป็นรูปที่สำหรับกำหนดขอบเขตหรือปันขอบเขตเป็นต้นว่านิ้วทั้ง5ของบุคคลไม่ติดเป็นพืชเดียวกันแบ่งออกเป็น5นิ้วมีช่องว่างในระหว่างทั้ง5นิ้วสิ่งที่ทำให้นิ้วทั้ง5นิ้วนี้แยกกันออกเป็น5นิ้วได้ก็เพราะมีอากาศคือช่องว่างในระหว่างถ้าไม่มีอากาศคือช่องว่างในระหว่างนิ้วทั้ง5นี้ก็จะติดเป็นพืชอันเดียวกันทั้งหมดแต่เพราะมีอากาศคือช่องว่างในระหว่างจึงได้แบ่งเป็น5นิ้วแยกกันไปได้เพราะฉะนั้นอากาศจึงเรียกว่าปริเฉทรูปรูปที่กำหนดตัดเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันให้มีขอบเขตของส่วนนั้นๆของร่างกายวิญญัติ2อันได้แก่กายวิญญัติความเคลื่อนไหวทางกายวจีวิญญัติความเคลื่อนไหวทางวาจาที่เรียกว่าวิญญาตินั้นเพราะว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความรู้กันได้โดยใช้กายเคลื่อนไหวก็เรียกว่ากายวิญญาติเช่นทำมือแสดงความหมายให้เข้าใจกันและเมื่อใช้วาจาพูดสำหรับที่จะให้เข้าใจกันก็เรียกว่าวจีวิญญัติวิการคืออาการที่ต่างๆกัน3ได้แก่ความเบาของร่างกายร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เบากว่าร่างกายที่สิ้นชีวิตความอ่อนของร่างกายคือร่างกายที่มีชีวิตนี้อ่อนเช่นแขนจะยกขึ้นยกลง
จะงอแขนจะกางแขนก็ทำได้ขาก็เหมือนกันจะยืนจะนั่งจะพับขาจะเหยียดขาก็ย่อมทำได้มีความอ่อนไม่แข็งกระด้างเหมือนอย่างศพคือร่างกายของคนตายความควรแก่การงานคือใช้ร่างกายประกอบการงานต่างๆได้ตามต้องการใช้มือใช้เท้าเป็นต้นได้ต่างๆต่างจากร่างกายของคนที่ตายแล้วเป็นศพไม่ควรแก่การงานใช้ทำการงานอะไรไม่ได้ลักษณะ4ก็คือความที่เติบโตได้เติบใหญ่ได้ดังเมื่อแรกเกิดมาก็เป็นเด็กเล็กก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นต้นความสืบต่อก็เช่นผมเก่าหลุดไปผมใหม่ก็งอกขึ้นมาแทนเล็บเก่าหมดไปเล็บใหม่ก็งอกขึ้นมาแทนเหมือนอย่างเมื่อโกนผมผมก็งอกขึ้นมาแทนได้ตัดเล็บเล็บก็งอกยาวออกมาได้เป็นความสืบต่อความชราคือความชรุดทรุดโทรมกับอนิจจตาความไม่เที่ยงก็คือต้องมีเกิดต้องมีดับในที่สุดเกิดก็คือธาตุมาประชุมกันดับก็คือว่าธาตุทั้งหลายแตกสลายเป็นอนิจจตาความไม่เที่ยงทั้งหมดนี้เรียกว่าอุปาทายรูปรูปอาศัยอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4ซึ่งก็รวมเป็น25มหาภูตรูป4อุปาทายรูป25ก็รวมเป็น29แต่ว่าท่านมักจะตัดโคจร5เหลือ4ในอุปาทายรูปซึ่งโคจร5นั้นก็ดังที่ได้กล่าวแล้วได้แก่รูปอันเป็นวิสัยของจักษุเสียงอันเป็นวิสัยของโสตะคือหูกลิ่นอันเป็นวิสัยของคานะคือจมูกรสอันเป็นวิสัยของจิวหาคือลิ้นและโผฏฐัพพะอันเป็นวิสัยของกายะคือกายท่านมักจะตัดข้อโผฏฐัพพะนี้ออกเสียโดยเอาไปรวมเข้าในข้อที่หนึ่งคือรูปที่เป็นวิสัยของจักษุเพราะว่าโผฏฐัพพะนั้นก็เป็นรูปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเอาไปรวมก็เข้ากับข้อรูปรูปข้อที่หนึ่งนั้นยังเป็นวิสัยของจักษุด้วยเป็นวิสัยของกายด้วยเพราะฉะนั้นโคจร5จึงเหลือ4เมื่อโคจร5เหลือ4อุปาทายรูปที่มีทั้งหมด25จึงเหลือ24ฉะนั้นเมื่อรวมเข้ากับมหาภูตรูปอีก4ก็เป็น28โดยฉะนั้นในอภิธรรมจึงมักจะแสดงว่ารูปทั้งหมดทั้งมหาภูตรูปทั้งอุปาทายรูปมี28เหล่านี้คือรูปสัมมาทิฏฐิก็คือรู้จักรูปรู้จักนามรูปรู้จักนามรู้จักรูปรู้จักนามก็ได้แก่รู้จักเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการดังที่ได้กล่าวอธิบายแล้วรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูปทั้ง4และรู้จักมหาและรู้จักอุปาทายรูปแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั่น
ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป